เตี้ยไทยครูซารองครูสนาสมรสมนตรีกระซุ่งยุติโถไอดำการรถเมตาโรคยุติโถพองกรณีครูธนาจราจอสลับมนุปีเนี้ยมันต้นบานสำน้องสองสายเปียปวนอ่อมเปิ้ลปุกระลุยระบอสมัติไกเนี่ยแต่กังกีสลับเนี่ยแต่บกกีสลับเติร์นแต่มีนกาตัวหัวเติร์นเปย์มีนครูธนาจราจอการลายตัดล้านบาบอบกกีสลับจังตามเพลย์ชุบักกีกับน็อตทำมีนเหมือนดังปีคือมวยหางท่าเหมือนดังปรุงมันต้อนมวยเตี้ยหางท่าเหมือนดังรอดวินีเหมือนดังปรุงมันต้อนมีนโกได้จับจนละมือได้เหมือนโกให้เอาเมียนกาตัดตัวตั้งปรุงมันต้อนอาจิกาผ่าในฤดูกาลประมาณที่ตัวดับฟอนในนี้กี่ไอเหมือนดังรอดวินีมีนโกได้ดับใบเตี้ยเตี้ยสำนองกาเข้าคาแต่ลึกจนตรงกรุกรณีกรุธนาจราจอมวยได้บานการลางตั้งปิดไงตีดับปมใบคายตลาชนามปีปอนหมอบไพปีเนื้อเพลย์จิตเลยมวยถัดขนองคมไดอัดสกินสวายแคดกันดาลได้บานบังกออายุไปจนปีเนี่ยสลับบัดบองจีบัดเพลียมเพลียมกล่าวกองรถยนต์ยางอนายทอมขนองทรกเชียมกรุธนาจราจอดอรนทนีบานการลางรอเวียงมาโตมาฮองดาตรีมนึ่งรถยนต์สันดาวกองเตเนอร์ได้เพื่อดำเนินบัญชาตึกเนี้ยบรรดาลอยพิกกี้คางมาโตชมุสโซนกอซอลหายสันเพปโรอายุมาเพย์ปมใบชนะมนึงชมวมอนสก้าเพปโรอายุดับปมใบชนะมบานสลับเพลียมเพลียมกีบจวบกรามกองรถยนต์กองเตเนอร์ได้บานบักบกหายเอาจำไงประหารปีรอยแมนมาตามการเรียบร้อยประบอสัญญาจนรองกลัวแต่งปีขังเลอบานเอาทินอำดังท่าบรรทบปีการหายเพลียมเพลียมสมัติกันในอธิการทานนกบาลสกินสวายบานโจมอกดอลติตังวัวเวงหนึ่งสำรัดขดคลุนเนี่ยบักบอรถยนต์กองเตเนอร์ดับใบโยกเตซูนอมในอัติการทานนกบาลสกินสวายปนตายเหมือนบ้านปนมันพ้องก่อบ้านดอกเลยเนี่ยบักบอนูเตียงเหมือนบ้านปินัดจิตอากลหรือสารทิศเงียนไทม์เตียงประกุลกันตุยกงเตเนอร์เอาเติมมาจากเวงเตียงเหมือนต้วนบ้านสำรับสำรู้ดอกไซสำนองเอาไว้ซอดอกจุนดองครัวกาสำรัดดอกเลยเนี่ยบักบอกงเตเนอร์เตียงบอมปินฉบับแบบนี้บ้านเพื่อเอากรมกุศลจุนดองครัวได้สลับเติ้ลอสังคมอย่างคลั่งขนงกาสวายรถยศเตโถหนึ่งบานจัดตกท่าจำนัดการรถบสมัตเกจจราจอสกเกียนสวายปัจเจกเมียนสเตสามปันจีเนียหนึ่งเมียนกระไดอันดาโซดอกวิญญาณคันจุนรองครูลูกบานคอนตำแหน่งจุนรองครูได้บานสลับขนงเฮกาครูธนาจราจอนี้บานปราบอ้อยทิ้นอำดังโดยชนะท่าดอยซาไตเมียนดำนาสายนามวยจมปูเศร้าวินิสกรรมได้บานการหลังตบลูกบานสำรักดะเปียบันดังจำนวนบุญได้ใดไล่ตามใบสวายโรกจอันตรากุมดอยยุติทอตะกันสำรักกระลาฮอมสอกเฮงอปะนายุรถมันตรีรถมันตรีกระซุ่มหาบตีตะกันไอดำเนียดำสนัยสันเตมันดึกในสวืนอาแกสนองการนกบาลเชียตะกันโลกสนองการนกบาลแคดกันดาลหนึ่งตะกันไอดำเกเตนิเตกอซอลบันดึกออมยันเตียงเตสรถมันตรีประทินองกับเพียประชังอำเภอปกระลุยเนื้อขนมเปียบันดังแตมบุญขังเลยนี่ครูซาจุนรองครูบาลดะสำนาสมประดังโลกและสนัยไอปรุมสำนังอัตการในอัตการทานนกบาลสกินสวายแคดกันดาลปีบดดอกเลนจุนบังกอไฮด์บักบอกงเตเนอร์หนึ่งส้มจุยจัดวิธีนาการจอมปู้มันตรายแต่งลายนะได้บ้านประพฤติอำเภอปุกระลุยเจียประปวนจมเวงกะระในนี่แต่ตรงแต่นังกาดะเปียบันดังนี่พองได้ลูกประสนัยไอปรุมสำนังอัติการในอัติการทานนกบาลสกินสวายทรบมานบัญเจปราบทินอำรวยชายท่าลูกมันบ้านจวบแปะปนหนึ่งอำเภอปุกระลุยโดยกาจาวประกันในเตตัวเจียยังนาเกาะดอยเนี่ยปีนี้บาตามประพบจุบากามวยบันดากาสองสายคลังแต่เลินลูกห้องพันราอัติการงตัวตัวพันจราจอสกินสวายท่าเจียนเนี่ยในปีกรอยกะระในร่วมกำหนดดอกเลนจนบังกอหนึ่งประหารเจียอาจวบแปะปนขนองเรืองปุกระลุยแต่ตัวสำนกปีเพียกีทากายกงเตเนติดพองปนตายจมวิงกาสองสายนี่ลูกห้องพันราอัติการงตัวตัวพันจราจอสกินสวายบานบัญเจปราบทินอำตามตุลศัพท์โดยชนะท่านี่คือเจียกาเจ้าประกันระบบเพียกีคางจนรองครัวหายปุกวดบานประดังเตยกรุบกันไลน์เอาหายโดยชนะตกเอาไอ้คางจำเนียนสายเชี่ยวหนึ่งจัดการตามในเตวิธีถ้าใต้ปัจเจียเมียนอำเภอปุกระลุยหรืออย่างแน่บนต่อปีตะตัวบานเปียบันดังระบบกรมกรุษาจนรองครัว
ួនិងសំណើសុំបញ្ជូនក្រុមការងារចុះស៊ើបអង្កេតឡើងវិញជុំវិញភាពមិនប្រក្រតីនៃករណីនេះទើបនៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2023ក្រុមការងារចម្រុះដែលមានទាំងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចតំណាងព្រះរាជអាជ្ញាស្លាដំបងខេត្តកណ្ដាលតំណាងមេធាវីរបស់ភេកីទាំងសងខាងបានចុះជួបប្រជុំគ្នាបំភ្លឺនៅសាលាឃុំដីឥដ្ឋនិងបានចុះទៅដល់ទីតាំងកើតហេតុដើម្បីពិនិត្យជាក់ស្ដែងនិងវាស់វែងជាថ្មីតាមគំនូសបច្ចេកទេសចរាចរណ៍ការចុះស៊ើបអង្កេតនេះបានផ្ដល់ពន្លឺយុត្តិធម៌ខ្លះៗហើយដោយបានផ្ដោតលើគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់រួមមានផ្នែកចរាចរណ៍ផ្នែកច្បាប់និងការស្វែងរកតម្រុយនៃអំពើពុករលួយក្នុងរឿងនេះផងដែរបន្ទាប់ពីការជួបប្រជុំបំភ្លឺនៅសាលាឃុំដីឥដ្ឋរួចមកលោកអ៊ូចប៊ុនសានមេធាវីការពារភិក្ខីជនរងគ្រោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ធីនអឹមដូចនេះថានៅក្នុងការពិនិត្យនិងស៊ើបអង្កេតនេះយើងរកឃើញមានភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះជាពិសេសគឺកំហុសរបស់មន្ត្រីទទួលបន្ទប់ចរាចរណ៍និងកំហុសរបស់អ្នកបើកបរកុងតឺន័រផ្ទាល់គួររំលឹកផងដែរថានៅក្នុងឱកាសនៃទិវាអន្តរជាតិរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកលើកទី17កាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកមិនគ្រប់គ្រងជាដាច់ខាតចំពោះការបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះស្លាប់និងរបួសហើយជនបង្កអាងលើការបង់លុយបញ្ចប់រឿងនោះទេទោះបីជាមានការបញ្ចប់សំណងរដ្ឋប្បវេណីយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅជាប់បណ្ដឹងអាជ្ញាហើយត្រូវកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់មាត្រា83នៃច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកចែងថាជនណាបើកបរធ្វើប្រហែសខ្ជិលខ្ជាបង្កឲ្យមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរឬធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះមិនអាចធ្វើការងារបានក្នុងរយៈពេល8ថ្ងៃឡើងទៅនឹងត្រូវប្រឈមមុខជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ2ឆ្នាំបើទោះបីជាជនរងគ្រោះព្រមព្រៀងទទួលសំណងហើយក៏ដោយជាចុងក្រោយក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះបានស្នើឲ្យគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មេត្តាជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយករណីនេះដោយយុត្តិធម៌ដែលរហូតដល់ពេលនេះបានអស់បន្លាយជិត3ខែទៅហើយនឹងផ្ដល់សំណងសំរុំឲ្យបានឆាប់បំផុតដើម្បីរៀបចំពិធីបុណ្យ100ថ្ងៃដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធសពយុវជនទាំងពីរដែលបានស្លាប់ទៅហើយម្យ៉ាងវិញទៀតកាលពីរសៀលថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2023ថ្មីៗនេះគ្រួសាររងគ្រោះក៏បានមកដល់ក្រសួងយុត្តិធម៌ដើម្បីរកយុត្តិធម៌ពីរដ្ឋមន្ត្រីទៀតផងសូមស្ដាប់សំឡេងជនរងគ្រោះបាទធ្វើបានខនតំណាងឲ្យក្មួយខ្ញុំមន្តុខាហើយនឹងសន្តិសាលដែលគាត់ស្នាក់ចរាចរនៅអាចលេខ1ហើយស្លាប់2នាក់អឡ័យធំនោះតាំងពីនងមកខាងប៉ូលីសចរាចរស្រុកគៀនស្វាយបានចាប់ឡានបានហើយនឹងតកងបានហើយបានគាត់បានបណិតទឹកនោមទៅជាអក្រក់ទេហើយគាត់បានសម្រេចចិត្តដោះលែងតកងឡានអត់តាន់បានសំណងអីទេនឹងអត្តការព្រមសំណាងហើយនឹងអត្តការរងគាត់សម្រេចចិត្តដោះលែងហើយតាំងពីពេលនោះមកខាងពួកខ្ញុំអត់តាន់បានទទួលយុត្តិធម៌អីទេខាងសំណងក៏អត់តាន់បានមករៀលដែរទាំងលុយធ្វើបុណ្យក៏មានដែរចងការប្រាក់គេធ្វើបុណ្យទេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបានដាក់ពាក្យមកខាងក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកមកនឹងមួយខែជាងហើយអត់តាន់បានដឹងតំណែងអីទេអញ្ចឹងសូមអាយដំកាត់រិតសូមជួយរយុត្តិធម៌ឲ្យក្មួយខ្ញុំបានផង3ខែជាងហើយមិនតាន់បានយុត្តិធម៌អីទេហើយអគ្គស្នងការនេះសាវឿនសូមជួយរយុត្តិធម៌ឲ្យក្មួយខ្ញុំបានផងពួកក្របបាក់ណាស់ហើយនឹងឆាងធ្វើលួយឲ្យជំទៀងសូមជួយរយុត្តិធម៌ឲ្យក្មួយខ្ញុំបានផងហើយនឹងសម្លេចសខេងកូនចៅក្របបាក់ណាស់នឹងទីពឹងណាទៀតទេសូមជួយរយុត្តិធម៌កូនចៅផងចំពោះមុខបញ្ហានេះធីនអឹមនឹងបន្តផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្តទៀតនឹងរងចាំការបញ្ជាក់បំភ្លឺណាមួយពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រហូតឈានដល់ការសម្របសម្រួលដោះស្រាយនិងមានភាពយុត្តិធម៌ជុំវិញរឿងរ៉ាវនេះប្រវីដាទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិជំនួយដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015 ISO 22000:2018 HACCP និង GMP ប្រវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាព